ลูกค้าส่วนใหญ่น้องเห็นหูจักปอปอน้องเป็ดอาหารเจ้าอาหารที่บ้านทำแต่ว่าปอน้องเลือดดีนั่นจีแต้เป็นคนบ้านไหนบ้านไหนบ้านในใสเนี่ยกะเจ้าอยู่โบงเลยอยู่บ้านปอเห็นปอไม่ดีเลยจ้าจ้าปอถึงแล้วก่อนถึงเจ้าเจ้าเหม็นก่อนถึงก่อนปากซอยนึงกันก่อนหน้าตีไม่ขายร้านกาแฟนี่ง่ายอยู่มาก่อนทำร้านกาแฟถึงแล้วเอาปิ๊กมาก็เลยมาทำเองใส่ปานก็ใส่ปานก็ไม่เอาไม่เช็คอันนี้เลยบ้านติดกันเลยมาอะไรก่อนนะหมดแล้วจบนะครับเออถ้าใจยอมมันน่าจะทำนะถูกมีทำถ่ายกันทำถ่ายแบบตีวายหุ่นไงเนาะปวดจะไม่ยับนักข่าวน่าจะให้ข้อมูลเพี้ยนไปหน่อยครับหมอมีอย่างเล็กน้องเนี้ยหน้าล่างของน้องอ่ะปกติทุกอย่างแต่พี่พายน้องอะไร59น้องก็ขายได้คนเวลา50ยุคหมอปีอยู่หมอปีอยากกินลาบน้ำปลาคือก่อนหน้าที่จะปิ๊กมาพะเยาก่อนจะปิ๊กมาไทยเนาะก็คือไปเห็นต่อที่ออสเตรเลียมาก่อนเจ้าแล้วตอนอยู่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือทำร้านกาแฟอยู่แล้วก็มีความคิดว่าเอออยากจะปิ๊กมาก็ทำร้านกาแฟเหมือนกันพอกลับมาเลยก็เลยมาทำที่เจียงใหม่ก่อนที่เจียงใหม่ก็โอเคถือว่าผลตอบรับดีพอดีน้องสาวอ่ะอยู่พะเยาอยู่แล้วน้องสาวอยากเปิดร้านกาแฟเหมือนกันก็เลยมาเปิดร้านเนี่ยเออน้องสาวบริหารเปล่าในเรื่องของความพิเศษของร้านกาแฟแตกต่างกาแฟในตัวกาแฟอาจจะไม่ได้แตกต่างจากร้านอื่นต่อใดแต่ก็มีความสเปเชียลอยู่เพราะเขาเลือกเม็ดกาแฟเองเนาะแต่ตีลักๆเลยก็คือเป็นไอศครีมโฮมเมดที่เขาทำเองซึ่งก็
ไปเฮียนทําไอศกรีมมากับมาทําเองเป็นสูตรของติลานของเฮาเองอะค่ะอันนี้คือเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยจะมีลักษณะแสดงจริงๆแล้วมันก็คือเจลาโต้เนี่ยค่ะเป็นเจลาโต้ก็คือเป็นไอศกรีมเนื้อหนุ่มกลิ่นละลายในปากง่ายๆอ่ะบะจะเนื้อแข็งมากมายเงี้ยค่ะจะความพิเศษก็อาจจะเป็นรสชาติที่เฮาแยกแปลกออกไปอย่างตีพะเยายังแบบนี้เนาะก็จะเป็นรสชีสรสมาร์ฟลังรสช็อกโกแลตทั่วอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเปลี่ยนไปแล้วแต่สีสันเลยแล้วแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าลำไยก็เป็นหน้าบะม่วงเฮาก็จะเอามาแยกเป็นซิกเนเจอร์ของร้านตลอดเนี่ยค่ะจะเป็นผลไม้ขึ้นเจ้าแมนใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยหน้าปัจจุบันนี้มีจำนวนตอนนี้มีอยู่10รสค่ะมี10รสชาติก็จะมีสตรอเบอรี่ลิ้นจี่เสาวโรจน์เนาะกีวีมีช็อกโกแลตที่เป็นเขาใส่เนยทั่วเข้าไปตุ๋ยอะค่ะกินก็จะแป้งเนาะมีชีสมีมาร์ฟลังแล้วก็จะมีอะไรอย่างก็น้ำเต้าหู้เนาะแถม2รสเป็นอะไรเนี่ยเป็นชาไทยแล้วก็เป็นโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่ค่ะแล้วก็มีเมนูที่ลูก้าเดินทางมาที่ร้านของเราส่วนใหญ่ก็จะสั่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไอศกรีมเพราะว่าไอศกรีมเขาเป็นตัวรักอยู่แล้วเป็นซิกเนเจอร์ไอศกรีมลองลงมาน่าจะเป็นเฟรนฟรายค่ะเพราะว่าเฟรนฟรายนี่เขาใส่เครื่องแน่นมากซึ่งอร่อยมากก็จะเป็นเฟรนฟรายแล้วก็เป็นสมูทตี้ตัวสมูทตี้นี่ก็ยังแบบมีตีพะเยาเต๋อสมูทตี้ตีรสชาติแบบอร่อยอ่ะต้องอยากให้มาลองอ่ะจะได้หัวมันอร่อยมีสมูทตี้มีมิลเชคมีสปาร์กกิ้งราคาก็คืออยู่ที่19บาทต่อสกู๊ปหนึ่งลูกค้าอยากกินกี่สกู๊ปสั่งได้เลยก็คือจะจัดมาก็คือจะกินแค่สกู๊ปเดียวก็ได้ก็คือ19บาทและนี่คือราคาเริ่มต้นของเราถ้าอยากกินเป็นทาสก็สั่งมา 5-6 สกู๊ปก็ได้ค่ะเขาจะเสิร์ฟมาแบบลักษณะแบบที่เห็นเลย19บาทนี่ก็คือ1สกู๊ปก็คืออยู่ในนี้ปกติเขาก็จะมีทาสรองตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วคนติมาติล่าน่ะก็อยากจะทายหกสวยๆอยากทายหกสวยๆก็จะเป็นทาสใหญ่ก็จะมีหลายๆสกู๊ปวางอยู่เป็นสีอันเนี้ยลูกค้าจะนิยมมากก็คือมาถึงจะบ่ค่อยมีใครสั่งแค่อันเดียวก็คือมาถึงจะสั่ง6สกู๊ปขึ้นไปเพื่อที่จะทายโหเพราะมันสวยอะค่ะซึ่งราคามันก็น่าฮักเนาะ19บาทเนี่ยใครก็ซื้อได้จ้าซาวเป็นม่ายรักธรรมชาติขึ้นมาหำน้อยเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะตีสั่ง5สกู๊ปขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้